มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กๆวันที่13มีนาคมเมื่อเวลา 13:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กๆณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณภาพจาก Facebook แฟนเพจกรมกิจการเด็กและเยาวชนและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ